คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีหลังจากที่คุณทักษิณกลับมานะคะจากที่ต่างประเทศนะกลับมาเยือนประเทศไทยในรอบ17ปีนะคะก็คืออดีตนายกแล้วปรากฏว่าสักพักเนี่ยคุณทักษิณก็มีอาการป่วยขึ้นมาทันทีต้องไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมคะก็เรียกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจำไม่นานก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลนะคะมีคนไปตั้งคำถามใน IG ของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารซึ่งก็ทราบกันดีว่าก็เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณอดีตนายกนะคะแล้วตั้งคำถามว่านักโทษหรือเทวดาคะนี่นะคะเขาแชร์กันทำให้คุณอุ๊งอิ๊งเธอตอบกับโพสต์นี้ว่าเทวดาค่ะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเขาเป็นลูกสาวนะคะเขาเป็นลูกสาวคนเล็กนะต้องบอกแบบนี้เขาเป็นลูกสาวคนเล็กค่ะแล้วการตั้งคำถามเนี่ยก็คือถึงคุณพ่อของเธอนะเธอก็ตอบกลับแบบนี้เลยนะคะว่าเทวดาค่ะค่ะในอีกบทบาทหนึ่งก็ต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมนะความรักของคนเป็นลูกกับคนเป็นพ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาแสดงความคิดเห็นถึงใครเนี่ยอาจจะต้องนะคะพิเคราะห์เยอะๆครอบครัวของเขานี่นะคะแต่เธอก็ตอบกลับสั้นๆค่ะก็ซีดอยู่เหมือนกันนั่นนะสิคะก็ต้องถามแทนใจนะว่าถ้าเกิดมีคนมาถามเราแบบเนี้ยเราเนี่ยจะตอบกลับเขาว่ายังไงนะคะถ้าเกิดเป็นตัวเราใช่ไหมคะอ่ะก็ว่ากันไปนะก็คือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยตอนนี้เธอก็เรียกว่าเป็นคนดังคนนึงแหละคุณก้อยนะค่ะหลายคนเองก็ติดตามเธอแล้วกันนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ